สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวะและดริงก์ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวะจะมาทำการทดลองให้เพื่อนๆชมกันค่ะหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะวะก็คิดว่าน้ำแข็งสเปียร์ที่วะทำเองน่าจะพร้อมละสำหรับการเทสของเราซึ่งเดี๋ยววะจะเอามาเทสนะคะกับน้ำแข็งแบรนด์ -9 degree นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างและการใช้งานเนี่ยใครจะใช้งานยาวนานกว่ากันเนาะเวลาก็ผ่านไปแล้วนะคะเกือบ14วินาทีเราก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของน้ำแข็งโฮมเมดเนี่ยเริ่มมีการละลายอย่างเห็นได้ชัดนะคะในขณะที่น้ำแข็งจาก -9 degree ยังคงเหนียวแน่นยังไม่มีการเจิ่งนองของน้ำให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเอาล่ะกลับมาที่น้ำแข็งกันต่อเนาะเราจะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งเป็นโฮมเมดไอซ์เนี่ยตรงแกนกลางน่ะมันจะมีอะไรขาวๆขุ่นๆอยู่ใช่ไหมซึ่งนั่นก็คืออากาศนั่นเองค่ะก็ตามทั่วไปอ่ะนะก็น้ำแข็งตามบ้านมันก็จะไม่ได้มีกรรมวิธีอะไรมากมายในการรีดเอาอากาศออกแต่ในขณะที่น้ำแข็งของ -9 degrees เนี่ยเมื่อเราเห็นว่าฝ้าที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวรอบนอกของน้ำแข็งเนี่ยเริ่มละลายนะฮะมันก็จะเผยให้เห็นว่าเฮ้ยข้างในน้ำแข็งอ่ะมันใสมันไม่มีอากาศอยู่ในแกนกลางซึ่งไอการที่มันไม่มีอากาศอยู่ในแกนกลางของตัวน้ำแข็งเนี่ยแหละทำให้น้ำแข็งของ -9 degrees เนี่ยละลายช้ากว่าน้ำแข็งบ้านนะซึ่งน้ำแข็งละลายช้าทำให้คุณมีเวลาในการละเลียดดริงค์นั่นเองค่ะ